มื่อนี้เป็นวันสำคัญวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราที่บรรพบุรุษเคยพาดำเนินมาคือวันข้าวประดับดินวันเขาประดับดินวันเขาสากวันเขาประดับดินแล้วก็เลยจัดมือนี่เลยจัดเป็นวันเขาประดับดินก่อนเดือนเก้าดับชื่อไว้เดือนเก้าดับนี่เป็นวันเขาประดับดินเดือนสิบเพ่งเป็นวันเขาสาดนั่นล่ะเดี๋ยวเด็กน้อยเด็กนมบ่ฟังไว้ว่าให้ฟังไว้ว่าผู้จักมันก็บ่เข้าใจดิพากันเฮ็ดพากันทำบุญทำทานพากันสร้างบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาสรรพสัตว์ทั้งหลายและญาติทั้งหลายผู้ที่ล่วงลับไปแล้ววันต่อไปคันเฮาบ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาเพิ่นบางที่คือจังพวกเฮาอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะวันต่อไปผู้เฮ็ดดีก็มีผู้เฮ็ดชั่วก็มีผู้เฮ็ดบุญหลายก็มีผู้เฮ็ดบาปหลายก็มีญาติพี่น้องของพวกเฮาบาดนี้คันผู้เฮ็ดบาปหลายบ่เฮ็ดบุญเฮ็ดทานจะเกลือเพิ่นพาเข้าวัดรักษาศีลกับบ่เข้าวัดรักษาศีลน้ำเพิ่นจะเกลือนั่นล่ะเข้ามาก็เข้าวัดมาก็เพิ่นบ่ทันได้แจกได้จ่ายอาหารเพิ่นถวายเป็นของสงฆ์ก็ไปกินก่อนของเพิ่นบ่ทันได้อุปโลกอุปลากแจกให้ไปกินของเพิ่นนั่นล่ะหาญาติพี่น้องของเฮาเป็นจังซั่นก็เลยโบราณบรรพบุรุษของพวกเฮาก็เลยพาทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติหาข้าเจ้าตายไปหาข้าเจ้าไปเป็นเปรตมันสิอึดอยากอึดอยากมากแค้นสิบ่ได้อยากได้รับผลของนั่นนั่นล่ะเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นแล้วว่าคนตายไปนี่ไปเป็นเปรตก็มีตกนรกก็มีพ้นจากนรกมามาเป็นเปรตนั่นล่ะไปขึ้นสวรรค์ก็มีมันก็ตามกันจังซี่ล่ะมันเป็นหยังคือจังนี้ทั้งสวรรค์มีทั้งนรกเพราะว่าปัจจุบันนี่มันก็มีจังซี่ล่ะให้เฮาเห็นจังซี่ผู้รักษาศีลก็มีผู้บ่รักษาศีลก็มีนี่แหละมันก็ต่างกันจังซั่นแล้วผู้ให้ทานก็มีผู้ขี้ตะนีเหนียวแน่นก็มีมีมาจังได้กินเจ้าของบ่อยากกินขี้ที่หลายให้ท่านก็บ่อยากให้ท่านจักเทื่อนั่นมันก็จังซั่นก็มีมันก็ต่างกันจังซั่นแล้วยังว่าบัดตายไปมันไปอยู่ต่างกันสิเว้าให้ฟังร้อนๆจังซี่ล่ะผู้ใดก็สิฮู้จักอยู่ดอกว่าญาติเจ้าของเป็นจังไดบ่ตายไปแล้วก่อนสิตายเป็นจังไดควรสิอยู่จังไดฮู้เพราะว่าคันผู้ใดทําชั่วหลายตายไปไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นเปรตผู้ใดบ่มีทานบ่มีศีลบ่มีภาวนานี่คันผู้ใดมีทานมีศีลมีภาวนาเฮ็ดประจําอยู่นั่นผู้นั้นได้ขึ้นสวรรค์นั่นล่ะให้เข้าใจจังซั่นบัดนี้ญาติพี่น้องของเฮาบางคนมันก็เว้าบ่ฟังควมว่าให้ให้ท่านบริจาคเด้อมันก็บ่ให้จังซั่นเด้อเอาแต่ฮู้มันมันจะสิดื้อสิด้านจะสิไปเล่นไปผิดไปพลาดขู่แว้งคนหลายมันก็บ่ฟังมันก็เป็นอันตรพันจะไปขายยาบ้ายาเสพติดต่างๆมันก็บ่ฟังเอาไปเอามาตายย้อนเขาขาตายย้อนมันบ่ฟังควมไปมันก็ไปเป็นเปรตซะแล้วล่ะบัดนี้นั่นล่ะม่วนญาติของเฮาม่วนบ่เป็นเก้าอยู่ซั่นก็มีผู้ลงคนก็บอกว่าจะสิกินหลายเราก็บ่ฟัง
มันก็ไปกินจะเอาไปเอามากินจนตายไปเป็นเปรตแล้วล่ะนั่นมันบ่ฟังควมเออพระบอกมันบ่ฟังควมพ่อควมแม่ควมญาติพี่น้องเจ็ดมันบ่ดีก็จะว่ามันบ่ดีมันก็ฟังเสียงตักเสียงเตือนกันสันตัวนี่แหละนาเมื่อนี้จังว่ามันมือวันสำคัญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้นว่าเออญาติของเราได้ทำความดีมามากก็ดีมีการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบ่ได้ขาดก็เฮาก็ทำบุญคือกันก็อุทิศให้คือกันเพื่อให้เพิ่นได้รับทราบว่าเฮาได้ทำบุญยังคิดฮอดคิดถึงเพิ่นอยู่เออนั่นล่ะบ่แม่นว่าเพิ่นสิถ่าเอาส่วนบุญส่วนกุศลนำเฮาดอกกล่าวให้เพิ่นทราบนำเออนี่ล่ะผู้เพิ่นดีไปเพิ่นก็รับทราบนำก็อนุโมทนาเพิ่นก็ได้บุญนำเฮาไปพร้อมเฮาก็ได้บุญตื่มไปอีกที่ผู้อนุโมทนานำนั่นแล้วนี่เป็นจังซั่นล่ะเพิ่นจังให้ทุกทิศส่วนบุญส่วนกุศลการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่มันสำคัญจังซั่นเออเพราะว่ามื้อนี้มันก็มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเออเล่าไปแล้วล่ะเทื่อนึงแต่ว่าเด็กน้อยมันกวนถึงม้วนหูกระทะหูกระซ่าหูกระตากระบุงมันกวนเพิ่นเอาไปเลยสิเว้าใหม่เออสมัยพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่วัดเชตวันวิหารนั่นล่ะจำพรรษาอยู่นั่นวันนี้ก็เลยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าของเมืองราชคฤห์อยู่หันต่อมาอยู่มาอยู่มาในพรรษาคืออย่างนี้แหละพระองค์ก็ได้ฝันเห็นเปรตทั้งหลายมาล่องควนคางด้วยความหิวโหยทั้งปรากฏตัวให้เห็นด้วยรูปร่างผอมโซโอ้น่าสงสารน่าเวทนาหลายร้องโหยหวนโดยความหิวกระหายร่างกายก็สูบผอมบ่มีอันใดเหลือแต่กระหนังหุ่มกระดูกปรากฏว่าเออมาปรากฏให้เพิ่นเห็นเสื้อผ้าผ้าพรท่อนสบายก็บ่มีนั่นล่ะฉะนั้นพอในวันรุ่งขึ้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็เลยเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าโอ้ยมื้อคืนนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคมพระพุทธองค์ว่าเมื่อคืนนี้ข้าพระพุทธองค์ตกใจมากๆเลยตามภาษาเฮาว่าภาษาล่าซ่าสับเพิ่นก็ว่าโตยตกพระไทยมากเลยว่าท่านเพิ่นว่าทำไมวอพิษจึงไปทำให้อะไรมาทำให้พระวอพิษตกพระทัยหนอทางพระเจ้าพิมพิสารก็เลยว่าขอกราบทูลพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าฝันว่าเห็นเปรตเห็นสัตว์นรกสูบผอมไม่มีเสื้อผ้ามาล่องควนคางด้วยความทุกขเวทนาร้องด้วยความหิวโหยไม่ทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเกิดอันตรายหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบหรือว่าจะเกิดเพศพิษภัยต่อบ้านเมืองประสบนิกรของข้าพระพุทธเจ้าหนอข้าพระพุทธเจ้าสะดุ้งขึ้นมาก็เลยไม่สบายพระไทยว่างั้นนะนี่พระพุทธองค์ก็กำหนดดูในนิมิตของพระเจ้าพิมพิสารพุทธองค์ก็เลยตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารว่าขอดูก่อนบอพิษมหาบอพิษที่นิมิตของพระองค์นั้นมันจะเป็นอรันอันตรายแก่พระองค์ก็หาไม่หรือว่ามันจะเป็นอันตรายแก่
ประสบนิกรประเทศชาติของพระองค์ก็หาไม่โอ้เออแล้วมันทำไมมันถึงเป็นนิมิตอย่างนั้นล่ะพระเจ้าข้าอ๋อเออพระองค์นิมิตเห็นอย่างนั้นก็เพราะว่าญาติของพระองค์เคยเป็นญาติกันสมัยพระเจ้าโน้นก่อนพระเจ้าปุกปุสันโทโน้นก่อนพระเจ้าปุกปุสันโทพระเจ้าวิปัสสีบุญนาหรือพระเจ้าอันใดนี่ล่ะมหาบอพิษเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติและเป็นพระราชาแล้วก็เอาไปถวายปวารณาแก่พระพุทธเจ้าแก่พระสงฆ์ทรัพย์ส่วนนี้เป็นทรัพย์แบ่งให้เป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเป็นทรัพย์ของสงฆ์ต้องให้เอาไปถวายพระสงฆ์ให้ถวายให้พระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาบัดพวกญาติของเพิ่นเด้พวกบริวารทำงานน้ำเพิ่นนั่นเด้ตั้งกรรมการขึ้นมาให้รับผิดชอบทรัพย์สมบัติอันนี้เมื่อได้มันออกผลมาก็ให้เอาไปท่านไปเป็นของสงฆ์ผู้ใดเอามาร่วมบริจาคให้เป็นของสงฆ์เอาไปให้เพิ่นทุกคนเอาไปถวายพระทุกคนจึงค่อยกินว่าซั่นทำไมนั่นเพิ่นบอกลูกน้องเพิ่นว่าไปพวกนี้ก็รักษาทรัพย์ของสงฆ์ของพระบานี่ก็พักกันโลภหลายถึงแล้วก็กินก้อนพระถึงแล้วล่ะเหรอกินก้อนพระกันเฮ็ดอาหารแล้วหรือว่าซั่นก็ม้วนทรัพย์สมบัตินั้นได้มาจะมาเฮ็ดเป็นอาหารเฮ็ดอาหารบ่ทันได้ถวายพระก็ไปกินก้อนพระแล้วนําแม่มันรวดแล้วมันอยากว่าซั่นกินก็ไปแนวของเครื่องใส่ของสอยที่ทรัพย์ม้วนนั่นทั้งเวลาที่เอาไปถวายพระก็บ่ทันจะไปถวายเอาไปใส่ก้อนถวยเฮาว่าซั่นเสื้อผ้าแพนแท้อะไรก็ไปตัดผ้าเฮาโดยที่ว่าบ่ได้ไปขอพระเพิ่นก็บ่ทันได้อนุญาตนั่นล่ะสมัยนั้นเพิ่นว่าพระพุทธเจ้าว่าญาติของพระองค์ไปทำอย่างนั้นพอตายไปก็เลยไปติดตกนรกพอพ้นจากนรกมาก็มาเป็นเปรตโอ้ยเป็นเปรตมาหลายพระพุทธเจ้าละนะนี่แต่พระองค์นี่ได้เป็นผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมีการรักษาศีลมีการให้ทานบัดต่างกันจังซั่นเด้บัดพระเจ้าพิมพิสารสมัยนั้นพระองค์เป็นผู้มีจิตศรัทธามากพอตายไปม้วนญาติมันไปตกนรกเล่าพันเดชขึ้นสวรรค์อยู่สวรรค์เสวยสุขทิพย์สมบัติอยู่คนแล้วสบายพวกญาติตกนรกเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่คนแล้ววันนี้ก็พอพ้นจากนรกมาเป็นเปรตพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์แรกกับของเฮานี่ล่ะกับของที่เล่าอยู่นี่ล่ะครับนี่คือจังสุขุสันโธนี่หาพระพุทธเจ้าหาพระองค์นี่มาตรัสรู้แล้วสี่กุกุสันโธโกนาคมโนกัจจโกโคตโมพระพุทธเจ้าองค์ที่เล่าอยู่อยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าโคตโมที่นี่ที่ไล่เรื่องเปรตมาให้ฟังบัดเปรตมาเป็นเปรตตอนพระเจ้ากุกุสันโธพระพุทธกุกุสันโธก็โอ้ยหิวโหยหลายก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังว่าโอ้ญาติของพวกผู้เจ้าเพราะท่านเกิดว่าท่านมีผู้อุทิศให้แล้วท่านย่ำพระเจ้ามาทำบุญอุทิศเพื่อที่ละวันต่อไปย่ำพระเจ้ามาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาญาติทั้งหลายทั้งปวงบันเออ
กะแลนมานมูคือกันมาสิมารับของอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทางญาติเจ้าของเฮาบ่อุทิศให้บ่ได้รับมีแต่หมู่อื่นได้รับนะมันก็เลยเดือดร้อนปีใดก็บ่ได้รับจักเทื่อห้วยเดือดร้อนเลยไปถามพระพุทธเจ้าภุคุสันโธพระพุทธเจ้าก็เลยว่าโอ้พวกญาติญาติของพวกเธอทั้งหลายยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่งอยู่ท่านสวรรค์นั่นเดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์นามาอาจจะได้มาเกิดพระพุทธเจ้าองค์นาหรือมัตตัสสรูเพราะเหมือนยุคพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ที่สองเตศก็ค่อยรับอีกโอ้ยดีใจพระพุทธเจ้าหรือมัตตัสสรูโอ้ดีใจหลายบาดนี้ละญาติเท่าที่มาเกิดเท่านั้นเท่าที่อุปนิสัยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาเท่าเท่าที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเท่านั้นพอพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ค่อยรับอีกก็บ่ได้รับอีกญาติบ่ฮั่นมาเกิดอีกพระเจ้าพิมพิสารบ่ฮั่นมาเกิดอ้าเลยเดือดร้อนฮอดพระพุทธเจ้าองค์ที่2อีกไปถามไปกราบทูลถามเพิ่นเป็นปรากฏโตเป็นเทศถามเพิ่นก็เทศให้ฟังอีกโอ้ญาติของพวกเธอทั้งหลายยังบ่ได้มาเกิดนะเทศค่อยรับข่าวพระพุทธเจ้าองค์ที่3เด้อบางที่ญาติของพระเจ้าสิสวยสุขอยู่หันแล้วสิลงมาเกิดก็เป็นได้เดี๋ยวคนก็เว้าให้ความหวังว่าแต่พระพุทธเจ้ารู้อยู่องค์ที่2ก็แล้วไปองค์ที่3นี่เพิ่นก็เลยรู้บัดเลยรู้ว่าโอ้ญาติของพระเจ้าสิมาเกิดนำพระพุทธเจ้าองค์ชื่อว่าโคตมะโคดมเด้อเดี๋ยวหมดยุคของเฮานี่จังค่อยรับเอาญาติของหมู่เจ้าจังก็สิมาเกิดว่าซั่นโอ้ดีใจหลายเพราะกันเพราะปันว่าค่อยสิได้รับของมื้ออื่นจังซี่ได้ยะนี่ธรรมแท้โอ้ยพระพุทธเจ้าองค์นึงองค์นึงตั้งดลด้วยก็สิหมดยุคของเพิ่นเนาะนั่นล่ะเตชค่อยอยู่หั่นล่ะพอหมดยุคของพระโกนาคมโนพอหมดยุคของกัสสปะเท่านั้นละบาดบาดนี้ก็ฮอดยุคของพระโคตโมของพวกเฮาที่ได้นับถือกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละพระเจ้าวิมิสารก็มาเกิดพอดีก็จังว่ามาเกิดพอดีก็เลยเล่ามากนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเลยเล่านิทานเรื่องนี้แหละให้พระเจ้าวิมิสารฟังว่าสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่ได้เป็นพญาหนี้หนี้หลายก็เลยใส่ให้บริวารไปเอาทรัพย์ไปท่านให้พระเกศนาถวายเป็นสงฆ์ว่าท่านเทวญาติเมื่อท่านให้แล้วก็ให้ญาติเป็นผู้รักษาไว้หันบัดตอนนั้นเพิ่นเอาท่านให้สงฆ์แล้วก็เลยให้ญาติเป็นผู้รับผิดชอบมีเข่าของเงินทองอะไรต่างๆนานาที่ได้ทำบุญอุทิศให้สงฆ์มือนั่นมันหลายก็เลยตั้งกรรมการรักษาเมื่อกรรมการนี่ก็เลยมากินของสงฆ์จังซี่ล่ะเลยเล่าให้ผู้เจ้าพิมพิสารฟังโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ขอพระมหามหาบพิตรญาติมาขอส่วนบุญส่วนกุศลเฉยๆหรอกไม่ต้องไปตกพระทัยขอพระองค์จงทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาเทศญาติทั้งหลายของพระองค์นี่แล้วก็ทิศส่วนบุญส่วนกุศลญาติน้ำหาระลึกถึงว่าญาติอยู่ศาสตร์ใดศาสตร์ใดก็ขอจงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนี่เด้อผู้ข้าได้มาทำบุญแจพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าแล้วขณะนั้นพระเจ้าวิมพิสารแก่ลังภักขิโนทกหมายถึงว่าหยาดน้ำบัดต่อไปหยาดน้ำลงแล้วก็อุทิศให้ด้วยจิตด้วยใจอันบริสุทธิ์เตชทั้งหลายก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลสาธุจ้องก็โอ้ยดีใจหลายเพราะกันได้กินอิ่มหมีที่มั่นแล้วบัด
เธอร่างกายสดเธอสอใส่วิถีมาแล้วบานบ่จอยสอผอมโซ่คือเก่าพอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วเด้อเด้อก็กันผู้รูปร่างสวยงามขึ้นมาแล้วบานเออก็เลยมาเป็นทุกข์อีกละเหตุของเพิ่นก็ได้นี่ล่ะคือมือแรกเพิ่นก็อุทิศตั้งแต่ข้าวน้ำโภชนาอาหารของหวานของข้าวต่างๆหน้าหน้าทิศให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอุทิศให้เหตุทั้งหลายก็ได้รับวันต่อไปต่อมาก็มันปรากฏให้เพิ่นเห็นอีกโอ้ยขอบใจพระคุณขอบพระคุณขอบใจหลายๆเด้อพระเจ้าพระย่าเอ้ยผู้ข้าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วมีกำลังว่างซ่ามีความสุขความสบายแล้วบาดนี้ว่าเป็นทุกข์หอยหวนคือจังสิมาหาพระองค์เมื่อข้างก้อนดอกบาดนี้แต่หันบ่มีเสือมีผ่ามาบาดป่าโตมาวันที่ดีงามอยู่วันต่อไปว้ามันคือเป็นจังซั่นเนาะบาดเมื่อนั้นก็ตื่นเจ้าขึ้นมาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกสละพระพุทธเจ้าก็เลยว่าโอ้วันที่พระบอพิษทำบุญวันนั้นบอพิษไม่ได้ถวายผ้าด้วยญาติของบอพิษก็เลยไม่มีผ้าใส่ว่านั่นล่ะก็เลยเปื่อยกายมาหาบอพิษหนอเพราะฉะนั้นบานนี้จังว่ามาทำบุญอีกที่สองนี่ในพรรษานั่นทำบุญอีกเครือสองก็ทั้งเขาน้ำโภชนาอาหารพร้อมทั้งผ่าพรทอนสบายพร้อมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในข้าเจ้าบานข้าเจ้าก็เลยได้รับทั้งเขาน้ำโภชนาอาหารทั้งผ่าพรทอนสบายประดับประดามากบาทเครือที่สามมันก็มาปรากฏโตมาขอบใจอีกโอ้ขอบพระไทยอย่างสูงนะบอกพระเจ้าเอ้ยว่าจะยกมือท่วมหัวเลยวันจะไปมานุ่งเสื้อผ้าสวยงามมาสู่คนเดียบัดบัดนี่โอ้ยสบายแล้ววันอาหารก็อิ่มท้องว่าได้ยึดได้อยากยังบัดเสื้อผ้าพรทอนจะใบเครื่องใส่ของสวยนี่ครบบริบูรณ์แล้วบัดว่าท่านนั่นล่ะพากันไปฟังเทศพระพุทธเจ้าเด้อก็เลยบอกญาติทั้งหลายเขาฟังเทศพระพุทธเจ้าพวกญาติทั้งหลายที่ได้เป็นเจ้าได้เป็นเปรตก็ได้รู้จักฟังเทศฟังธรรมพอไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษให้ฟังเสร็จแล้วนั่นล่ะพระเจ้าเห็นโทษแล้วบ่หิวโหยมากจังละตั้งสี่พระพุทธเจ้าคุณเห็นโทษของมันละบ่โทษของความจิตนี้โทษของความโลภไปกินของคนที่พระท่านได้รับอนุญาตเป็นหลักเอาของเขาที่เขาพระท่านได้อนุญาตมันเป็นยังสั้นละไปเป็นเปรตมุขเจ้าเห็นละบ่โทษโอ้ยเห็นแล้วพระเจ้าข้าว่าท่านโอ้กราบมอบลาบคาบหญ้าเลยวันต่อไปว่าตอนนี้ไปพวกเธอทั้งหลายอย่าไปทำอีกให้ว่าพวกเธอทั้งหลายรักษาศีลนะมีศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถนี่ประกันรักษานะให้รักษาศีลแปดนี่แหละมันจึงได้อานิสงส์เยอะจึงได้อานิสงส์มากพวกท่านทั้งหลายจงสมาทานศีลแปดศีลอุโบสถนะเลยพระพุทธเจ้าเลยนำให้สมาทานให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถ้าไม่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพวกเธอทั้งหลายจะไปตกอบายภูมิอบายภูมินะนี่นั่นล่ะให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะอันสูงสุดของเฮาแล้วก็ให้รักษาศีลให้กินให้ท่านอย่าสิพากันขี้ตนีเหนียวแน่นให้พระท่านกระยันจะแหวงหาจะแหวงหามาได้ก็แบ่งกินแบ่งท่านแบ่งใส่แบ่งเจ็บ
เลี้ยงไว้เป็นตัวเออเพื่อย่ำจำเป็นนี่พระพุทธเจ้าก็บอกฝ่านี้พวกเวททั้งหลายญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็ไปรักษาศีลเฮ้ยเจริญเมตตาพอมันหน้าพ่อดีเอาไปเอามากกับมัดกรรมที่เลยเป็นเปรตเลยไปเกิดแล้ววันเกิดน้ำพุนันแด้ไปเกิดน้ำพุนีแด้ถึงแล้ววันเออเกิดสวรรค์แด้เกิดเป็นมนุษย์แด้เออชวนหลายกับมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นล่ะเออผู้ลงคนก็นิสัยเปรตติดโตมาน้ำก็มีวันไปมาเป็นมนุษย์ก็ยังเป็นเปรตอยู่เหอว่าจังเว้าเหย้าเว้ายากปานเปรตว่าซั่นเออพวกมูเฮาจะสิเป็นจังซั่นเด้อเอออย่าสิได้เว้ายากคือเปรตหลายเออนั่นละเมื่อนี่ผู้ว่าแจกแล้วอาหารเย็นเพิ่นบ่แจกอาหารแล้วเนาะแจกแล้วบัดนี้รับพรเด้อเออแจกอาหารแล้วเรียบร้อยนั่นละเออเว้าธรรมะให้ฟังก็พอสมควรแล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติเอาอย่าสิพากันขี้เกียจขี้ข้านพากันเกี่ยวเฮ็ดเกี่ยวทำอย่าสิไปประมาทเจ้าของยังบ่ทันแก่ดอกโอ้ยบ่รักษาดอกศีลแตกบ่ทันเฒ่าหัวมันบ่แน่นอนเด้อีแม่กูเอ้ยอีพ่อกูเอ้ยเมื่อถ้ามันตายมื้อใดมันบ่ได้บอกเด้ยังดีๆอยู่ก็ตายเด้เหรอนั่นจังซั่นเด้มื้อเช้านี่ก็ตายผู้นึงน่ะน้องตู่หน้าเห็นบ่ปากมันบ่ได้ว่าไผเด้มันบ่ว่าผู้ใดเกิดก่อนเกิดหลังเด้เนาะตูนะเป็นน้องยังไปก่อนอยู่เด้นั่นสิไปประมาทได้บ่เด้อแล้วกันเฮ็ดเอาหั่นตัวบ่ไปเอาคุยเล่นคุยเล่นอยู่ตรงที่ของเก่ามันก็บ่ได้เด้รักษาให้มันหลายขึ้นไปเรื่อยๆได้หั่นตัวศีลรักษาแต่ศีล5ยันแต่รักษาบ่ได้มันสิไปเป็นหยังสิบ่ได้ก็ละอดเขาแรงซื่อๆเด้อเด้อก็ละบ่ไปจับไปใบผู้ใส่ซื้อมันเหยียงสิอดบ่ได้เออด้ามมือหนึ่งคืนหนึ่งนี่รักษาเอาส่วนตัวเพื่อให้สมบุญมันสูงขึ้นไปกว่าเก่าได้ส่วนตัวมีฟังเสียงย่ำได้ศีลห้าหลายกว่าศีลแปดมันก็ว่าได้เรื่องแล้วเออที่ย่านเต้าตูละเวียนกันถูกต้องผู้ยิ่งบ่ได้ผู้ใส่ก็ได้ย่านได้ละเว้นถูกต้องผู้ใช้บ่ได้ผู้ยิ่งก็ได้เหือมันมีอยู่ตามมื้อหนึ่งคืนหนึ่งมียังสิบ่ได้ฮะก็ละอดเขาแรงซื่อๆมียังสิอดบ่ได้เหือเพิ่นอดมานี่ได้40กว่าปียังบ่ตายเหือพากันเฮ็ดเอาได้มั้ยนี่บ่แม่นให้เออมูเจ้าเฮ็ดแล้วบ่แม่นบ่หลวงปู่สิได้เด้เมตตาอยากให้ได้เออให้บุญกุศลได้หลายเออบัดถ้าเขามาขอเปียกมาขอส่วนบุญส่วนกุศลมันก็ยังสิได้แบ่งให้เขาหลายอันตัวหรือว่างั้นก็ให้บุญมันติดตัวตามตนของเฮาอยู่ตัวถ้าตายไปมันก็ยังสิบ่ได้ไปเป็นเปียกคือจังเล่าให้ฟังนี่นะมันไปเป็นเปียกแล้วบัดถ้าญาติของเจ้าของขี่ทีคือจังเจ้าของนี่มัวมาทำบุญเรื่อยๆเจ้าของจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลบอกนะเพียงสั้นเด้อะไรเฮ็ดเอาซ้ำยังมีชีวิตอยู่นี่นั่นล่ะเออเอาบทสุดท้ายขอเอออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรเด้อที่ส่วนบุญส่วนกุศลหาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เออผู้มีพระคุณพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นมิตรเป็นเออนั่นกันเออที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็อุทิศให้เขาคือกันบ่แม่นว่าไปสั่งเขาแล้วบ่อยากให้เขาบ่แม่นให้มันไปโลดเออให้มันดีใจแล้วมันก็สิเซาสั่งเฮาดอกว่าเซาเป็นศัตรูเฮาดอกเฮาบ่เป็นศัตรูแกมันมันสิมาเป็นศัตรูตั้งแต่ฝ่ายเดียวก็มันเป็นล้อมึงแม่เออเอาไปเอามามันก็สู่ความดีเฮาบ่ได้ดอกคิดให้มันโลดเออทั้งฝ่ายศัตรูและฝ่ายมิตรฝ่ายเจ้ากรรมนายเวรคิดไปเบิดนี่ล่ะญาติทั้งหลายผู้มีญาติก็ดีระลึกในใจของเฮานี่ล่ะเออ
ผู้มีญาติก็เจาะจงไปหาญาติกำหนดเบิ่งรูปเบิ่งร่างเบิ่งหน้าเบิ่งตาคือยังเฮาเคยเห็นคือเพิ่นน่ะล่ะคิดให้ไปจังซั่นเออเอา